เอิ้งส่งรูปโปรดักต์ให้แล้วนะคะยังไงรบกวนคุณฟิลเช็คให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่เธอกำลังรู้สึกอะไรอยู่เนี่ยเอิ้งเอ้ยกำลังว้าวที่ไหนพี่ชิต้าคุณพนอยเข้ามาได้ยังไงคะเนี่ยก็ประตูห้องหล่อนี่มันเปิดอ้าซ่าขนาดนั้นน่ะนี่เปิดรับผู้หรือรับโจรจ๊ะคะนี่นางชนีน้อยที่เมื่อวานหล่อนถามฉันว่ามีอะไรจะบอกหล่อนหรือเปล่าอ่ะมีคือเรื่องมันเป็นงี้ไอ้ตั้มกับอิตาก้ามันเลิกแล้วนะเว้ยหรอคะซุงแหละนี่แอปเหมือนรู้ครั้งแรกอีต้ามันบอกฉันละจ้าว่าหล่อนน่ะรู้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมันบอกไปแล้วก็ซุ้งแหลเหมือนมึงไงถอยไปเขาเลือกเขาเลือกไงนี่ยังไงคะเมื่อรู้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงคะคุณพเนิงคุณมันออยคะพี่ชิต้าคะเอิงเข้าใจนะคะว่าทุกคนอยากให้เอิงกลับไปคบกับนายตั้มแต่ถ้าให้เอิงกลับไปตอนนี้เอิงทำไม่ได้หรอกค่ะมันเหมือนกับว่าเอิงรอที่จะแย่งในตั้มมาจากคุณหวายเขาอยู่ตลอด But it's the past มันเป็นอดีตไงคะคุณเพื่อนเอิงใครจะคิดยังไงก็ช่างหัวมันไหมคะความรักเนี่ยเราต้องหัดเห็นแก่ตัวบ้างถ้าไม่คิดจะแย่งมาเนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะมีผัวคะใช่หัดคิดถึงตัวเองบ้างเว้ยความรักอ่ะเราอย่าใช้สมองเราต้องใช้ใจอุ๊ยคมมากไปเป็นไลฟ์โค้ชดีกว่าเออเข้าเรื่องค่ะยิ่งถ้าเอิงใช้หัวใจเนี่ยเอิงยิ่งไม่กล้ากลับไปคบกับในตั้มใหญ่เลยค่ะที่ผ่านมาเอิงพยายามออกมาจากในตั้มเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วตอนนี้ความรู้สึกเอิงก็กำลังจะดีขึ้นอยู่ดีๆพวกพี่สองคนก็มาบอกว่าในตั้มโสดแล้วให้กลับไปคบกับในตั้มถ้าพวกพี่สองคนเป็นเอิงเนี่ยพวกพี่ทำได้เหรอคะได้ดิถ้าฉันยังรักอยู่นะอะไรฉันก็ไม่สนแต่เรื่องนี้กูเข้าใจเพื่อนเอิงนะเว้ยมันก็เหมือนตอนที่สตีฟมาขอคืนดีกับกูก็รู้สึกแบบนี้เลยมันเหมือนแผลกำลังจะหายแต่ก็โดนสะกิดที่อักเสบอีกรอบหนึ่งใช่ค่ะเอิงไม่อยากกลับไปเจ็บแบบนั้นอีกแล้วเออเข้าใจแล้วขอบคุณนะคะที่เข้าใจเอิงกูก็เข้าใจคุณเอิงเขานะเว้ยเพราะที่ผ่านมาเขาก็เจ็บเพราะเรื่องกูจริงๆว่ะโดยเฉพาะเรื่องของอีฟ้ายไงล่ะมึงก็จะคบกับอีนาชนีน้อยดีๆอยู่แล้วเชียวอ่ะพออีฟ้ายมาปุ๊บเนี่ยนะมึงก็ไปดูแลมันกูพูดแล้วกูขึ้นแทนหลบดิสมควรนะสมหน้ามึงไอ้ควายโอ้ยนี่มึงจะโกรธกูทำไมเนี่ยเรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วนานแค่ไหนนะเว้ยสำหรับคนที่ยังมีความรักอยู่อ่ะมึงมันก็เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานปะไอ้นี่ก็ว่าไปเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องมึงเดือดร้อนแทนเหมือนเรื่องตัวเองเลยนะไปลิ้มตัวคราวนี้มึงจะเอาไงต่อไอ้ตั้มกูก็เป็นเพื่อนเขาไปก่อนเว้ยเพื่อให้แผลใจเขาเนี่ยหายก่อนแล้วกูก็จะเริ่มจีบเขาใหม่เว้ยพี่ไหนๆก็ไหนๆนะเฮียเป็นเพื่อนกับคุณทั้งเอ๋ยแบบนี้ก็ดีละงั้นเฮียไปลงอ่างกับเป็ดดีกว่าเพราะว่าจะทำชั่วยังไงนะยังไงก็เป็นเพื่อนกันอยู่ดีคุณทั้งเอ๋ยเขาไม่ว่าหรอกเฮียเฮ้ยเป็ดถ้ามึงจะกำหนัดขนาดนั้นแล้วก็กูแดดดำนะให้พ่อมึงขายร้านข้าวหน้าปลาของพ่อมึงไปเลยแล้วก็เปิดอาบอบนวดซะจบจบโอ้ยสุดยอดสุดยอดโอ้ยเป็นไอเดียที่โคตรดีเลยพี่เป็ดบอกเลยถ้าพ่อเป็ดนะยกร้านข้าวหน้าเป็ดให้เป็ดนะเป็ดไม่ขายร้านข้าวหน้าเป็ดเป็ดทำเป็นอาบอบนวดแน่ๆไปเลยมึงอ่ะไปเลยวันนี้มึงอ่ะไปเลยตามแต่กูมีเรื่องอยากจะเตือนมึงอย่างนึงนะเว้ยเป็นเพื่อนกันไปก่อนเนี่ยมันก็ไ
ต่คนอย่างคุณเพื่อนเอิงเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงดีเกิดวันดีคืนดีมีผู้ชายดีๆมาจีบเขาอะระวังนะมึงอะจะได้เป็นเพื่อนกับเขาตลอดไปหาแผนสำรองให้ตัวเองไว้ก็ดีใช่มึงเป็นเสือนะเว้ยมึงก็ต้องหัดคิดอย่างเสือบ้างอย่าคิดแบบแมวไม่งั้นแล้วก็หมาข้ามไปกินเมื่อไหร่แล้วก็หมดกันนะข้อความเป็นเชิงเสือของมึงเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมึงเลือกสักอันไหมมึงจะเอาหมาเอาแมวเอาเสือมึงเอาสักตัวเหรอเหลืองกูต้องทำตัวเป็นเพื่อนแต่ในใจก็อยากเป็นแฟนเอาไงดีวะกูพี่เอ๋อันนี้ครับดอกไม้พร้อมการครับคุณเอิงเอ๋ยใครส่งมาให้คะวินมอไซค์ครับคือเอิงหมายความว่าใครเป็นคนส่งดอกไม้ช่อนี้มาให้นะคะประทานโทษอันนี้ผมก็ไม่รู้ครับเขาบอกแค่ว่ามาส่งให้คุณเอิงเอ๋ยนะครับอ๋อครับผมโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับไปนะครับดีครับพระอาทิตย์ขึ้นใหม่ทุกเช้าชีวิตคนเราเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันไม่มีชื่อคนส่งด้วยแฮะแต่ก็จริงแหละชีวิตคนเราเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันแล้วเราจะยิ้มทำไมเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าใครส่งมาตามหรือเปล่าเนี่ยดอกไม้ใครอ่ะคุณหางแบบนี้ไม่ใช่ของในตั้มแน่ๆขอโทษนะที่ถามเรื่องดอกไม้คุณว่าแต่งานเมื่อวานคุณส่งลูกค้าทันใช่ไหมอ่ะทันยังไงก็ขอบใจนายมากนะที่อดนอนทำงานให้ฉันไม่เป็นไรคุณไม่ใช่ดอกไม้ของในตั้มแล้วใครเป็นคนส่งมา yeah. อย่าฉันละละอย่าฉันละใจอย่าฉันละละอย่าฉันละใจ hey,